สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก็พาท่านผู้ชมมาตกเป็ดกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆทุ่งที่นาเรานะคะก็คือนี่ตอนนี้เราก็จะมาตกเป็ดตะข่ายค่ะขึ้นลมแรงตอนนี้ก็ยังไม่ติดตะตวงนะคะขุดใกล้ๆรัศมีบุยบุยแต่ไม่เคยมาติดเป็ดเราเลยลมแรงมากๆค่ะคลื่นอย่างกับทะเลเลยนะคะเดี๋ยวเรามายกดูกันค่ะว่าติดหรือเปล่านี่ยังไม่ติดนะคะยังไม่ติดแล้วก็หย่อนลงไปใหม่เป็ดตะข่ายนี่ข้อเสียของเขานะคะก็จะคือจะติดกันแบบพันกันแบบนี้นะคะเวลาเราเหวี่ยงเราก็ต้องโยนไปแรงๆเพื่อให้มันคลี่นะคะเราจะปลาไม่ค่อยติดนะคะยังจะชอบติดนู่นติดนี่ติด